สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องโดนบายนะครับวันนี้จะพาไปบิ๊กซีนะครับไปซื้อของที่เรียกได้ว่าของทุกคนที่จะทำ YouTube ต้องมีนะครับนั่นก็คือไอ้เจ้าฐานโพเทคหรือกาวดินน้ำมันนั่นเองเอาไว้เป็นการทำฐานนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราพาไปบิ๊กซีกันดีกว่าก็อันนี้นะครับใช้เจ้า GoPro 7ถ่ายนะครับก็รู้สึกได้ถึงความนิ่งขึ้นนะแล้วก็ภาพมันไม่สั่นสมูทมากแต่ว่าอันนี้ผมยังปรับไม่เป็นก็เลยปรับเป็นภาพ 4:3 นะภาพมันก็เลยจะเล็กๆหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าจะปรับเป็น 16:9 นะครับให้เป็นขนาดปกติโอเคขับในเมืองตอนเย็นๆรถมันก็จะติดอย่างเงี้ยนะครับยิ่งเป็นหน้าห้างด้วยเนี่ยหรือว่าเป็นถนนหลักเนี่ยบอกเลยว่าแน่นจริงๆวันนี้ยังถือว่ายังโล่งผิดปกตินะครับผมก็ตอนนี้ใกล้จะถึงบิ๊กซีแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปเลยดีกว่าป้ายเรียบร้อยครับเป็นชาวไร่ครับไม่ใช่เนี่ยสตีฟโรเจอร์นะสตีฟจอบไม่น่ามาก็ตอนนี้นะครับกำลังกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะพาไปดูว่าผมทำที่ติดหมวกยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย